โอเคสวัสดีฮะนี่เราก็จะมาเล่นคูบอร์เดอร์4กันต่อเราก็จะมาเล่นทัวร์นาเมนต์ฝรั่งเศสนะฮะเดี๋ยวๆก่อนที่จะเรามาเล่นด่านทัวร์นาเมนต์ฝรั่งเศสก็ขอเกริ่นเกี่ยวกับ CBX สักนิดนึงว่ามันเป็นอย่างไรว่าถ้าเราพลาดป้ายมันจะเป็นอย่างไรขอเกริ่นณตรงนี้เลยสาธิตนะสาธิตนะสาธิตก่อนเล่นจริงเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูว่าถ้าเราพลาดป้ายไปป้ายหนึ่งอ่ะจะเป็นยังไงอันนี้สมมุติโอเคเล่นจริงต่อยกันแล้วต่อยกันแล้วแล้วกูก็ชนป้ายโง่สาธิตนะสาธิตที่ดูก่อนนะฮะว่าก่อนที่จะเล่นทัวร์นาเมนต์จริงเนี่ย CBX นี่มันเล่นยังไงเพราะว่าถ้าเป็น CBX ด่านญี่ปุ่นนี่คงโคตรยากอะแซงก็ยากเหี้ยแล้วยังจะอะไรอีกต่อยกันแล้วเอาล้มไปดินี่สมมตินะสมมติว่าคุณลงทางนี้เลยเอาเฮ้ยเพนนัลตี้ไม่ขึ้นวอตให้ที่จริงมันต้องขึ้นดิหรือยังไงวะนี่ไงเพนขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเราลงแบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราลงแบบเมื่อกี้เนี่ยมันจะขึ้นอย่างนี้เลยก็คือ9วิเดี๋ยวดูสติตีของผมนะฮะโอเคเข้าเส้นทายเรียบร้อยเนี่ยนี่แต่เดิมเนี่ย1นาที25วินะฮะแต่ถ้าเราออกจริงๆเนี่ยถ้าเราติดเพนัลตี้นะเพนัลตี้เราก็จะได้ที่4เลยเพราะว่าเราติดเพนัลตี้เขาแล้วก็ลองคิดดูแล้วกันป้ายหนึ่งป้ายละ1วิป้ายละ1วิเนี่ยเดี๋ยวผมจะออกเกมให้ดูเลยตอนแรกเรายังที่1อยู่เลย1นาที25วิแต่ตอนนี้เท่าไหร่ครับ1นาที34วิครับเพราะว่าเราพลาดป้ายไปเยอะนะฮะก็กดกากบาทแล้วก็โนโอเคทัวร์นาเมนต์กันเลยดีกว่านิวทัวร์นาเมนต์ฝรั่งเศสไอเรื่องทัวร์รางวัลนี่ผมเคลียร์มาแล้วนะฮะเพราะว่าทุกๆด่านผมจะทำอย่างนี้กันหมดก็คือเคลียร์ก่อนที่จะเล่นทัวร์นาเมนต์ต้องเคลียร์ก่อนที่จะคือเคลียร์ยังไงก็ได้ให้ได้ด่านสเปเชียลมา1ด่านนะตัวละครที่ผมเล่นก็ตัวนี้เดี๋ยวผมปรับขนาดก่อนเกิร์ดนี่ใช่ความอ้วนบอใช่บอบบางไปไม่มีดีโอเคประมาณนี้ละกันบอดฮะต้องเน้นความเร็วนะเพราะว่าเราเล่น CTX นะเน้นความเร็วไว้ก่อน โอเครีกูล่านะฮะใช่ทัวร์นาเมนต์หรือเปล่าวะใช่ดิไม่ใช่ว่าเล่นไปปุ๊บเจอโคโลราโดก่อนโอเคฝรั่งเศสนะคนแถวนี้เป็นฝรั่งเศสหมดเลยนี่เราก็ทำการบองชู้ด้วยกันอื้อบองชู้เอาเกียร์สอกเขาอีกข้างล่างไปได้เร็วกว่านะไอ้ตรงนี้ณจุดๆนี้เฮ้ยแล้วทำไมโดดเกียร์จังโอ้สวนเขาสวนหมัดแล้วครับกว่าจะได้สวนหมัดได้ทั้งชนทั้ง3 4ทีเราก็เป็นอาลีกับเสื้อขาวโอ้ที3เลยล้มไปดิมีเรื่องเขาแม่งเรายังที่3อยู่เลย CBX ด่านนี้เล่นยากยาก
ใสโอเคเราก็ที่2นะโอ้เป็นอะไรที่เชียร์มากเลยทัวร์นาเมนต์ด่านนี้เล่นยากนะแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลแล้วก็ผมผ่านไปแล้วล่ะออกไปดิยอมให้มันแล้วกันเพราะว่าเราชอบทำคะแนนมากกว่านะสำหรับโหมดอื่นโหมดนี้กูต่อให้กูได้คะแนน300เลยเนี่ยเวลาเราได้อันดับอื่นนะเซฟทัวร์นาเมนต์ดีไหมคอนติเนียเลยแล้วกันเนื่องจากด่านต่อไปที่เราจะเล่นนี่ไม่จะเป็นต้องเน้นความเร็วมากอะเน้นแค่ค่านี่ค่าเลยอะstability ไงฮะก็คือความอะไรความเสถียรโอเคต้องเอาไว้ประมาณนี้หรือว่าจะลดความเร็วหน่อยนึงมั้งไม่ดีกว่าโอเคประมาณนี้แล้วกันบริกูล่าแต่ละคนนะคะแนนก็ประมาณ 50,000 นะเราดูซิว่าเราจะทำได้กี่คะแนนเก็บคะแนนโหดนะครับโหดกว่าซ้อนด่านแรกอีกนะฮะโหดกว่า2ที่แรกนะโอเคไม่รู้ว่าโอ้โหพ่อมึงตายเถอะกูเทนมึงมาดีๆนะเว้ยกูเสียตังเทนนะเว้ยให้มันได้อย่างนี้ดิเป็นเงินเตี้ยลืมไปโอ้โหเกือบไปแล้วไอ้สัตว์เกือบไปหาลิตตี้ลิตตี้ไวล็อกแล้วไปหาจนได้ไม่เก็ตว่าเลตตี้ไวล็อกคืออะไรเดี๋ยวผมค่อยเล่นเดี๋ยวผมค่อยบอกแล้วกันว่าเลตตี้ไวล็อกคืออะไรบอกแต่จะบอกได้ก็ด่านญี่ปุ่นนะด่านญี่ปุ่นเดี๋ยวผมค่อยบอกโอ้โหด่านนี้กูจะทำได้ไหมสูตรรูเตี๋ยวเสียวรูโอ้โหสามหมื่นโอ้โหเตี้ยไปฟักอยู่กูโดดไม่ถึงโอเคยอมให้แม่งแล้วกันเพราะว่าแค่ด่านแรกเนี่ยเนี่ยดูคะแนนถ้าผมทำคะแนนได้แบบนี้อีกนะยอมเฟลมิสรันแรกยอมเฟลรันที่2ผมก็ไม่รู้จะเฟลหรือเปล่าแม่งค่อนข้างยากโอ้โห 6,000 เอาไปดิกูจะสร้างแลนด์มาร์คที่เนี่ยติดเกมเศรษฐีนะช่วงนี้อาจจะมีคำที่เกี่ยวกับเกมเศรษฐีเยอะหน่อยโอ้โหเกือบไปแล้วไอ้สัตว์ดีมากเกือบแบกกูแล้วเงี้ยเท่เป็นไงเป็นไงโอเค180ก็ยังดีช้าไปแล้วนะ 4,900 โอ้โหเกือบนะฮะสโลสไตล์ด่านนี้ก็เก็บแต้มนะเก็บแต้มดีกว่ารันแรกเยอะเลยเอ้ยรอบแรกเยอะเลยสำหรับสโลสไตล์ด่านนี้ด่านฝรั่งเศสนี้จอยกูพังแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยถึงความไม่มือของตัวเองโอ้โหสูงขนาดนี้เป็นไงโอเค360องศากับท่าแค่3-4,000
โอเคถ้าเล่นได้แบบนี้2ด่านนะโอ้โห 50,000 นะ 50,000 แดกกูแล้วฮะเอ้ย 100,000 เลยเข้าเส้นชัยไปโอเคช่างแม่งชนะใสๆนะฮะ 50,000 รอบแรก 30,000 รอบ2 50,000 ฝรั่งบางคนแม่งทำได้ถึง 100,000 หรือเปล่าวะเอาเหี้ยรูหมุนโอ้หมุนก็เหี้ยละเอาชดเชยตรงนี้เอาก็ได้โอ้โหโอ้โหเกือบหมุนแล้วกูกด R 2ครั้งไว้เลยเนี่ยแม่งเกือบจะหมุนให้กูแล้วเอาติดบ้านห่วยอะไรกับบ้านเนี่ยมึงอยากพักก็ไม่บอกกูเหี้ยจะพักบ้านโอเคโดนเนิร์ฟสไลด์ตีลังกา3-2-3ตลบนี่ใครจะท้าเกมนี้ก็มาได้ที่บ้านผมนะแต่ผมไม่บอกที่อยู่ ไม่รู้ว่า EPXE มันเล่นออนไลน์ได้หรือเปล่านะถ้าท้าเล่นเกมแบบนี้บนออนไลน์เนี่ยผมว่าก็สนุกดีนะโอ้โหเกือบไปแล้วอย่ากลางบอร์ดอย่างนี้นะอย่ากลางบอร์ดอย่างนี้เวลาลงพื้นเนี่ยแม่งจะเหี้ยมากกูจะสัก 100,000 มั้ยเนี่ยมีโอกาสโอ้โหเกือบไปแล้วสัตว์เหี้ยอดแดกไม่ต้องไปยุ่งกับมันโอ้โหอย่าๆๆโอ้ผมครูเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไม่หมุนอีก 100,000 100,000 100,000 yes หนึ่งแสนนี่กูทนเล่นไปได้ยังไงวะตั้ง 100,000 โอเคเซฟทัวร์นาเมนต์เลยดีกว่าไม่ดีกว่าแต่คอนติเนียบอร์ดเดิมสเตตัสเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงรีกูล่าฟุตไปไต่ตามท่อนะต้องไต่ตามทางเหินเลยทีเดียวนะด่านสำหรับคอร์สนี้นะผมไปดูปกหลังเขาบอกว่า30คอร์สผมเรียกเป็นคอร์สตามนั้นเลยละกันโอ้เกือบโอ้เกือบเขินไปไหนวะเนี่ยโอ้ยังดีโอเคยังได้เสร็จปุ๊บสร้างแลนด์มาร์คโอ้เกือบจะไม่ได้สร้างแลนด์มาร์คแล้วติดเกมเศรษฐีอะช่วงนี้เกมเศรษฐีมันเล่นยังตอนไหนก็เล่นได้นะส่วนตัวเพราะมันเป็นเกมแบบนึงอู้สูงต้องทำท่าเยอะเอาไปดิหยิบ3 100,000เหมือนเดิมของเราต้องมากกว่าฝรั่งครับ 100,000 นะฮะ 100,000 100,000 ชั่ว 50,000 นะฮะสโลแกนของเราก็คือจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือต้องทำยังไงก็ได้ก็คือเล่น2รอบยังไงก็ได้ให้รวมกันให้ได้มากกว่า 100,000 เพราะฝรั่งมันบางคนมันก็ทำได้ประมาณ 80,000 90,000แต่เรามันไฮเปอร์ฮะเพราะผมเล่นตั้งแต่มอไอ้ปฐมปลายป.4 ป.5 ป.6 ก็เล่นเกมนี้แหละพอดีมีเครื่องเพลย์วันอยู่ที่บ้านอ่ะนะแต่ตอนนี้หม้อแปลงอะแดปเตอร์เจ๊ง
ก็ใครมีอะแดปเตอร์ Play 1ที่ยังใช้งานดีก็มาบริจาคผมได้นะฮะ เป็นเกลียดอย่างยิ่งเลยนะฮะจะได้ฝึกความคุ้นเคยในทีเดียวนะฮะลาวเออฝึกความคุ้นเคยเข้าไว้นะฮะใกล้ชิดสนิทกับขนมนะเพิ่มความเพิ่มความอะไรวะเพิ่มความรู้จักนะฮะทำให้มีคนหลงรักเราเพิ่มขึ้นนะฮะโอเคสบายแล้วสร้างแลนด์มาร์คสบายแล้วโอเคโอเคล้มเย่รัน3ผมไม่ต้องทำอะไรแล้วก็คือขี่สกีไปเรื่อยๆรัน3ผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าคะแนนโดยรวมของทั้ง2รอบเมื่อกี้ก็รวมกันก็ 100,000 แล้วเพราะรอบละ 50,000 ฉะนั้นรอบนี้ผมก็จะไม่ทำอะไรเย่พอแล้วกูเหนื่อยแล้วหรือว่ากูทำดีกูทำแค่ 30,000 พอเอาตกลงแล้วกันกูทำแค่ 30,000 จริงๆมีโหมดฝึกไอ้นี่ด้วยนะโหมดฝึกท่าพื้นฐานด้วยเดี๋ยวผมค่อยเล่นแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยแคสนะกะว่าจะแคสกะว่าจะแคสเกมนี้แบบหมดเปลือกเลยก็กระอยู่กระตอนนี้ผมขอให้ได้ทำให้ได้สัก 3,500 นะเพื่อไม่ให้ผู้คุณโผล่ร้องนะฮะโอเค 32,000 แล้ว 3,500 พอแล้วเดี๋ยวกูถอยก่อนกูถอยก่อนนี่โชว์ดินกาเลยนี่เย็ด 100,000 นะฮะจริงๆกะจะเล่นตั้งนานแล้วล่ะเซฟคุณเมนดีมั้ยเซฟเลยดีไหมเซฟเลยแล้วกันเดี๋ยวเผยบิ๊กแอร์เฟลไม่โอเคคูบอร์เดอร์4เดี๋ยวเอาเซตติ้งโอเคเอานี้แล้วกันเซฟทับไปเลยคัสตอมบอร์ดบิ๊กแอร์นะบิ๊กแอร์ของด่านนี้เนี่ยคือขอสะบดเลยว่ายากเหี้ยยากชิบหายยากทำเหี้ยแม่งยากชิบหายเลยขอสะบดเลยนะที่นี้เลยว่าแม่งยากชิบหายยากเหี้ยด่านชี้เนี่ยยากเหี้ยเลยแม่งไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายเนี่ยโอเคเนี่ยกูเล่นได้แค่นี้แหละปัญญากูกูจะสร้างแลนด์มาร์คหลบไปดิไอ้ถนนกากาโชว์โหนโอ้พ่อมึงตายโอ้มึงทำเหี้ยอะไรแดกกูบอกแล้วใช่ไหมมึงอย่ากลางบอดอย่างนั้นไอ้สัตว์ทำหาเลยแดกวะเอี้ยไม่โดนขอบนะครับไอ้สัตว์มันก็ยังลงบอดอย่างนี้อีกกลวยเหอะพ่อมึงตายจริงๆไอ้สัตว์โอ้โหมึงลงบอดนี้มึงไปเกิดที่หมาแดกไปเลยไอ้สัตว์คำหยาบเยอะนะโอ้โหกูรีสตาร์ทแล้วไอ้สัตว์ยาวนานนะฮะอยู่กับเราจนนานโอเคเฮ้ยพ่อมึงตายไม่เป็นไรเดี๋ยวรัน2ค่อยแก้ตัวรัน2ค่อยแก้ตัวโอเคอย่างนี้ก็ลงได้ทำไมมึงไม่ลงตั้งแต่แรกไอ้สัตว์
โอ้โหตีลังกาเยอะไปเป็นลิงเลยจริงๆไม่กวนตีลังกาเกิน5ตลบนะไม่กวนอย่างยิ่งเลยคือเหมือนจะทำได้แต่จริงๆก็ไม่ทำไม่ได้หรอกตีลังกาคือถ้าจะเอาให้ได้ผลจริงๆคือตีลังกาได้แค่4ตลบเท่านั้นผมแนะนำเลยโอเค 9,000โอเคแก๊ปของผมก็คือ 1,700 นะเอ้ากูบอกว่า 10,700 ลงบอดอย่างนั้นโอเคพอดีคู่ต่อสู้ของเรามันอะไรมันเท่าไหร่วะมันแค่มันทำได้แค่ 20,000 นะโดยรวมโอ้โหพอเหอะเลิกหมดอนาคตไอ้เหี้ยยากจริงๆแล้วใครแม่งทอกแล้วใครแม่งคอกับลีน่ากูไว้สับโอ้โหมึงเร่งความเร็วช้ามากเลยสัตว์โอ้โหมึงตกตรงนี้ด้วยสัตว์ไม่ไหวแล้วนี่เฮ้ยโอเคลงถนนนะแจมกับถนนใครชื่อแจมวะอู้แม่งเกือบจะได้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูว่าทำได้แค่ขนาดไหนก็ทำได้แค่นั้นแล้วถ้ารอบนี้ไม่ได้เฮียกูรีสตาร์ทมา2รอบแล้วไอ้ห่าชิบหายโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบโดนหิมะแดกขาไร้ซาดโอเคอันนี้คือผ่านโควต้าที่จะได้ถ้วยนะเนี่ยคะแนนประมาณนี้แหละ 20,000 ชนะอย่างใสๆเนสใครแม่งทักกาลิน่ากูวะใครเรียกกูเข้าคอกาลิน่าวะกูเล่นเกมอยู่โอ้โหพ่อมึงตายโอ้โหโดดไม่พ้นโดดซ้ำโอ้โหเกือบไปแล้วกูจะรอดไหมเอาจะช่วยกูทีไม่รอดนะโดนหิมะแดกตามระเบียบนะฮะได้แค่ไหนได้แค่นั้นแล้วกันเพราะด่านแม่งยากจริงๆอ่ะด่านยากเหี้ยเลยแต่ตามจริงกูทำได้เท่าไหร่วะโอเคยังที่1อยู่ครับได้แค่ไหนได้แค่นั้นแต่ดูสกอร์ของผมนะ 30,000 นะแต่ถ้าผ่านโควต้าจริงๆต้อง 35,000 อัพนะ 35,000 อัพไม่ก็ 37,500 นู่นน่ะจริงๆผมเคยทำได้ 40,000 กว่ามั้ง 40,000 40,000 กว่าแต่ด่านนี้แม่งยากเหี้ยกว่าจะลงพื้นอะไรอีกแล้วกูก็คอนโทรลพวกโลเรทไม่ได้นี่เพลเยอร์1โอเคสกอร์ทัวร์นาเมนต์เรานำไปเรานำมันไปประมาณ800กว่าคะแนนและดูและก็สกอร์ของคะแนนบิ๊กแอร์ของเรานะฮะเราลำมันตั้งหนึ่งตั้งหมื่นหนึ่งนะฮะไม่วอลลี่เท่าไหร่หมื่นกว่านะไม่วอลลี่เท่าไหร่แค่เล่นทัวร์นาเมนต์ให้ดูเฉยๆก็มึงจะเอาเก่งเกียร์อะไรมากมายวะแค่นี้แม่งก็เก่งตามพุ่มตามไม่ทันนะโอเคก็ถูกของความคิดนี้ก็ถูกนะก็แค่นี้แม่งก็ตามพวกตามผมไม่ทันละมั้งโอเคดันละกันรอบสุดท้ายอะดาวฮิลนะฮะลงตามอิสระเลยลงเขาตามอิสระเลยตามสภาพนะเพราะว่าเหลือรีสตาร์ทแค่อันเดียวแล้วเนี่ย
บิ๊กแอร์นี่เป็นอะไรที่ยากที่เหี้ยเลยแล้วกูทำท่าอะไรเนี่ยวันเนี้ยจริงๆก็มีหมวดทำท่านะหมวดฝึกซ้อมทำท่านะโอ้พ้นด้วยซัดโอ้โหไม่พ้นนะโอเคยังห่างจากมันไม่มากเฮ้ยระวังหินสเปเชียลของด่านนี้โคตรมันนะแต่แม่งโคตรยากนะมีคนบอกอีที่ยาแม่งยากตรงไหนวะเกมกาแค่นี้มึงมาลองเล่นดังนั้นผมขอตอบกลับว่ามึงไม่เคยเล่นเองมึงก็ไม่รู้ไงว่ายากหรือไม่ยากเกมบางเกมมึงต้องเล่นเองเว้ยมันถึงจะรู้ว่ามันยากหรือไม่ยากมันตรงใจมึงหรือเปล่าแค่นี้แหละโอ้โหต้นไม้โอ้เกือบไปแล้วกูไม่แสงโอ้โหต้นไม้มิดหัวกูฝรั่งเศสนะฮะขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศหนึ่งที่สวยงามแต่เป็นประเทศหนึ่งที่มีสังคมที่เข้าใจยากกันสักหน่อยไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะว่าคุณต้องพูดภาษาฝรั่งเศสหรือว่าเป็นประเทศที่ใจแคบยังไงก็ไม่รู้นะผมไปอ่านบทความหลายๆบทความที่เกี่ยวกับประเทศนี้โดยรวมไอ้สัตว์โอ้จะท่าทางกูไม่รอดโอเคชนต้นไม้สเปเชียลนะผมจะแคสนะเพราะว่าโอ้โง่ไอ้ควายลงพื้นอย่างนั้นล้มไอ้ควายโอ้ยเหี้ยตรงนี้เหี้ยไอ้ตรงนี้ยิ่งเหี้ยหนักกว่าทางเหินดักควายนะอย่าไปเหินมันเลยดีกว่าโอเคเข้าเส้นชัยนะแล้วเราก็เข้าเส้นชัยอย่างสวยงามนะตีลังกาแม่งเลยมันใส่เย่ชนะอย่างเย่ใสเย่รีเพย์ละกันโอ้ด่านต่อไปที่เราจะเล่นก็คือด่านญี่ปุ่นนะฮะเราก็จะไปกินซูชิที่นั่นนะฮะไม่ก็เจอพวกโยคายจะเก็นโซเคียวมาดักหน้านะเลตตี้ไวล็อกก็รอดักผมอยู่แล้วกันเอาเฮียนะตรงนี้เฮียเหมือนกันคือเหมือนจะทำท่าติดแล้วเฮียแต่มันมันยกล้อหน้าขึ้นฟ้าแบบมันยกล้อหน้าขึ้นฟ้าไงพอเวลาลงพื้นปุ๊บมึงถลายแค่ข้างหลังมันหงายหลังอ่ะง่ายๆเฮ้ยหงายหน้าดิหงายหน้ามันหงายหน้าชกหน้าบ่องชู้เราจะทำการบ่องชู้ด้วยกันอันนี้โอเคไม่ค้างตรงนี้ไม่ใช่ที่กูจะค้างตรงนี้มั้งที่กูค้างนั่นไงเฮ้มันจะค้างก็ต่อเมื่อเราทำท่าตรงไหนและมีคะแนนสูงสุดน่ะมันจะค้างก็ต่อเมื่อคุณทำคะแนนต่อคอมโบนั้นได้สูงสุดนั่นเองคือสมมติว่าถ้าคะแนนคอมโบแต่ละท่าของคุณสูงสุดคือประมาณ 7,000 มันก็จะค้างให้ 7,000 5,000 ดีกว่า 5,000 เดี๋ยวผมขอเช็คการีน่าก่อนว่าใครลากผมเข้าขอบไอเฮียเต้เหรอโอเคดูไปดูแล้วกันตรงนี้เหมือนจะไม่เฮียนะชนบางคนก็ชนต้นไม้เทือกเขาแอวะรู้สึกว่าน่าจะอยู่รู้สึกว่าไอด่านนี้น่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของฝรั่งเศสที่อยู่ติดกับเทือกเขาแอวมั้งถ้าจำไม่ผิดเชื่อข่าวแล้วก็เริ่มมาจากฝรั่งเศสไปเวียนข้างหนึ่งของอิตาลีบ้างล่ะแล้วก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นออสเตรียเป็นเวียนนาแต่ไม่น่าจะแต่ดูจากที่แล้วก็อาจจะถึงฮังการีตะวันตกนิดนึงนี่ไงทางเนินดักไฟ
ครจะทำคะแนนตรงนี้ก็ทำได้นะเหมือนฮับไปแต่จะทำเลยแม่งเสียเวลาโอเคชนะคาเซนชัยนะออกเลยโอเคผมก็ที่1เหมือนเดิมเป็นไงกินลงกินกูไม่ลงหรอไอ้พวกนี้continue ครับอะไรนะแกคิดได้ยอดเยี่ยมมากแกควรจะพูดภาษาฝรั่งเศสกูควยกูไม่พูดกูพูดแต่ภาษาญี่ปุ่นไอ้สัตว์โอเคเพราะด่านต่อไปที่เราจะเล่นก็คือด่านญี่ปุ่นนะเราก็จะไปญี่ปุ่นนะเราก็จะไปหาท่านยูคารินะฮะท่านเลตตี้ไวล็อกนะฮะโอ้ไม่ก็ไปหาชิโน่ชิโน่บากะ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 คือบอดเดอร์ฟิบากะบากะไปแล้วโอเคคลิปสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในทัวร์นาเมนต์หน้าก็คือทัวร์นาเมนต์ญี่ปุ่นนะฮะอาจจะมีอะไรที่แปลกๆมาหน่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับบากะบากะ